วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณศิรวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช้าข่าวเข้มนะครับก็เช้าวันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับวันจันทร์ที่29สิงหาคม2565ครับนะครับเช้าวันนี้คนในกรุงเทพมหานครถ้าหากว่าออกจากบ้านประมาณสัก6โมงกว่าๆ7โมงเนี่ยก็ตอนแรกก็คงจะนึกว่าเช้ามืดอยู่หนักเลยฮะโอ้โหนี่นะท้องฟ้าในกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณสัก1ชั่วโมงเสร็จก่อนหน้านี้เนี่ยครึ้มมากนะครับมืดครึ้มเหมือนกับเราตื่นมาตอนเช้ามืดอะเมฆนี่ลงต่ำเลยนะใช่เมฆลงต่ำแล้วก็ท้องฟ้าครึ้มมากนะครับหลายๆจุดทีมงานขึ้นภาพครับหลายๆจุดเนี่ยปรากฏว่ามืดแล้วหลังจากนั้นก็ฝนเทถล่มลงมานะโอ้โหแบบถล่มลงมาจนถ้าเวลาเราขับรถนั้นขาวโพลนไปหมดโอ้โหตรงไหนฮะนี่ที่มีนบุรีอันนี้ยังไม่มืดเท่าไหร่นะความจริงเนี่ยมันมีมืดมากกว่านี้อีกนะมืดเหมือนกับเราตื่นมาตอนตีสี่ตีห้าแต่ตอนนั้นเนี่ยเจ็ดโมงได้แล้วนะผมมาถึงอย่างที่ท็อปนิวเนี่ยประมาณ6โมงนะฮะ6โมงยืนกดกาแฟอยู่นี่รีบภาวนาว่ากาแฟนี่ช่วยทำให้ไวหน่อยจะต้องรีบเข้าไปนะฮะนี่คุณกดกาแฟตอนเช้าครับใช่ครับอ๋อถ้าไม่กดผมลุ้นมากเลยเพราะว่าลมมันมาแล้วฮะถ้าไม่กดก็สั่งกาแฟสวได้นะใช่ฮะตามเบอร์ที่อยู่หน้าจอนะฮะใช่ฮะนี่นี่ที่ไหนฮะนี่ถนนสุขสวัสดิ์เช้าวันนี้นะฮะสภาพการจราจรหลายๆเส้นทางก็จะเป็นแบบนี้นะฮะถ้าตอนตกใหม่ๆยังพอขับได้เนี่ยก็โอ้โหขาวโพลนไปหมด มองแทบที่จะไม่เห็นทางเลยแต่ตอนนี้โชคดีที่ดีขึ้นแล้วนะฮะดีนะตอนนี้ดีขึ้นแล้วฮะตอนนี้ดีขึ้นตัวแถบบางพลีแถวออฟฟิศเราเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะนะเมื่อเช้านี้ลมแรงมีภาพอีกไหมฮะนี่นะครับแล้วก็สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์ใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับถ้าไปดูในแต่ละภาคนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าทางแถบภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นฝนไม่เยอะนะฮะแค่ร้อยละ30เท่านั้นในขณะที่ภาคกลางร้อยละ60ภาคที่เยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นภาคตะวันออกแล้วก็ปริมณฑลนะฮะตะวันออกทางแถบนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนี่นะฮะรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลที่บอกมานี้เนี่ยฝนร้อยละ80โอ้ฉะนั้นเมื่อเช้านี้ทางคนที่อยู่ทางแถบระยองจันทบุรีตราดชลบุรีพัทยาพวกนี้เนี่ยครึ้มมาตั้งแต่เช้าเลยนะแล้วก็ฝนก็ตกหนักคล้ายๆกับกรุงเทพมหานครส่วนที่อื่นๆก็จะลดหย่อนลงไปนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ70นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ60ของพื้นที่โดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับมีเฉพาะแค่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่น้อยหน่อยนอกนั้นเนี่ยตั้งแต่ภาคกลางไล่ลงไปจนถึงภาคใต้เนี่ยฝนค่อนข้างที่จะเยอะฝนค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะนี่นะฮะฉะนั้นเนี่ยขับรถขับลาใช้ชีวิตในช่วงเวลานี้ก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้ากรุงเทพฝนร้อยละ80เนี่ยดูตามรูปการแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเช้านี้เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวมันอาจจะมาอีกอาจจะมาอีกจะบ่ายหรือจะเย็นก็แล้วแต่เราก็ได้แต่ภาวนาว่าถ้าจะมาสักบ่ายๆนะมาสักเที่ยงบ่ายๆเนี่ยจะดีกว่านะถ้ามาตอนเย็นแล้วก็โอ้โหคนทำงานก็เลิกงานเด็กนักเรียนก็เลิกเรียนมันจะยิ่งวิกฤตเข้าไปใหญ่จริงอ่ะแค่จากสมุทรปราการเนี่ยกลับบ้านเนี่ยผมเคยมาแล้วฮะ4ชั่วโมงบนท้องถนน4ชั่วโมงอยู่ห่างจากออฟฟิศประมาณแค่15กิโลเท่านั้นนะฮะโอ้โหมันติดหนักจริงๆแล้วก็ภาวนาอย่าให้ตอนเย็นตกหนักเลยนะครับใช่ฮะคุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยคือมันเป็นมันต้องเอามาพูดถึงกันฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเลยเถิดไปกันใหญ่กรณีที่ตอนนี้มันมีการทำคอนเทนต์กันในออนไลน์โดยเฉพาะใน TikTokที่ไปยืนตามถนนเนี่ยข้างถนนแล้วก็บอกขอแต่หน่อยตบมือเงี้ยขอ3ชากกับ10ล้อล่าสุดเนี่ยมันลามไปที่รถไฟฮะแล้วก็มันมีการทำกันออกมาหลายคลิปและมีอยู่คลิปนึงที่เป็นจังหวะที่เขาจะต
ำลังถ่ายแล้วมีคนบังเอิญถ่ายได้พอดีคือมีคนคนหนึ่งเนี่ยวิ่งไปทำท่าเหมือนจะไปขอสามท่าเนี่ยแป๊บเดียวเองเนี่ยพอเห็นรถมาปุ๊บวิ่งไปอย่างเงี้ยก็มีคนตะโกนแบบเฮ้ยแล้วก็หลบไปได้ทันแต่คนที่ถ่ายคลิปนี้อยู่เนี่ยก็นี่แหละฮะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์นะเขากำลังจะถ่ายรถไฟที่กำลังมาพอดีแล้วบังเอิญชายคนนั้นเนี่ยเขาวิ่งมาพอดีเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะฮะว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันตบมือข้างเดียวไม่ดังนะไอ้คนไปโบกขอสามชาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่คนที่ขับรถไฟหรือคนที่ขับบรรทุกขับสิบล้อก็มีส่วนแล้วคุณไปกดเล่นกับเขาทำไมจะต้องรอให้เกิดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นก่อนหรือถึงจะหยุดกันเรื่องนี้นะครับทำให้ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยครับนายเอกรัตน์ศรีอารยะยันพงศ์จากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะชี้แจงบอกว่าเรื่องนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครับเป็นขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศที่22เดินรับส่งผู้โดยสารเนี่ยจากสถานีอุบลปลายทางก็คือมาที่กรุงเทพและในภาพที่เห็นเนี่ยคือมันมีคนพลุกพล่านประกอบกับด้านหน้าเนี่ยมันมีการแบบจุดที่เขากำลังจะมาถึงเนี่ยเหมือนกับว่ามีการลักผ่านทางตรงรถไฟเนี่ยอยู่เสมอครับพอขบวนรถวิ่งผ่านสถานีสีคิ้วตรงเนี้ยด้วยความเร็วพนักงานก็เลยเปิดเสียงเนี่ยเตือนเปิดวีดเตือนว่าให้ออกไปป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจึงไม่ใช่เป็นการกดแตรจังหวะสามชาติตามที่มีการตั้งข้อสังเกตแต่อย่างใดแล้วก็การรถไฟเองเนี่ยก็ขอเตือนไปยังประชาชนอย่าทำพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายแบบคลิปวิดีโอนี้ด้วยเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ทางการรถไฟก็ชี้แจงว่าเสียงที่ได้ยินในคลิปที่มันมีเสียงแตรดังขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นการกดแตรที่ให้เป็นจังหวะสามชาติตามที่คนมาขอนะแต่เป็นการกดเพื่อที่จะแจ้งเตือนอยู่แล้วเพราะข้างหน้ามีคนลักผ่านทางบ่อยคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีที่เหมือนกับคนขับรถไฟเล่นด้วยใช่ไหมล่ะอันนั้นมันชัดเลยคือกดแบบสามชาติใช่ไหมฮะมีกดแบบสามชาติตึง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 ไงแต่ว่าเด็กกลุ่มเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับจะวิ่งมาแล้วให้เขากดสามชาแล้วความจริงมันก็มีเสียงนะเสียงเหมือนพนักงานของรถไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมฮะแล้วคนที่ถ่ายคลิปก็ปรากฏว่าคือก็ไม่ได้รู้จักกันกับคนที่วิ่งออกไปเขายืนยันว่าเขาอยากแค่ได้คลิปที่ว่ารถไฟกำลังมาพอดีไม่เกี่ยวกับเด็กพวกนั้นที่วิ่งไปไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอย่าไปเล่นแบบนี้นะฮะอย่าไปเล่นแบบนี้เพราะว่า เวลารถไฟมาเร็วๆเนี่ยมันมีแรงดูดเข้าไปได้จังหวะที่เราไปอยู่ใกล้มันใช่มันมีแรงดูดเข้าไปได้แล้ววิ่งไปใกล้ๆแล้วโบกมือเหมือนกับจะให้เขากดแตรแบบสามชาเนี่ยมันอันตรายเกินไปมันอันตรายเกินไปอันตรายกับตัวเองแล้วก็อันตรายกับผู้อื่นด้วยอย่าไปรอให้เหตุมันเกิดขึ้นก่อนจะดีกว่าใช่นี่นะฮะอยู่ในภาพหัวข่าวของทางรายการท่านผู้ชมฮะตอน 20:20 เมื่อคืนนี้มีแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ขวางถนนอยู่เลนซ้ายสุดของถนนพหลโยธินฝั่งขาออกนะครับตรงลงอุโมงค์วงเวียนบางเขนจุดนี้เนี่ยฮะมีการขุดร้อยท่อสายไฟหลังจากนั้นได้มีการเทปูนทับไว้แล้วก็ใช้แผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่คลุมปิดไว้อีกทีหนึ่งโดยที่ไม่ได้มีตัวล็อกหรือว่าตัวยึดเอาไว้นะครับนี่นะจนกระทั่งทำให้แผ่นเหล็กนี้มันขยับออกมาอันตรายนะครับทำให้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อวานนี้รถจักรยานยนต์ที่ขับผ่านจุดนี้นะฮะเสียหลักแล้วก็ล้มมาแล้วหลายคันเห็นไหมครับนี่เป็นแบบนี้นะฮะพนักงานรักษาความปลอดภัยท่านหนึ่งนะฮะได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานแล้วก็ขับผ่านทำให้ยางรถจักรยานล้อหลังรั่วแก้มยางฉีกได้รับความเสียหายนะครับมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนนะครับเมื่อคืนนี้นะฮะแต่ว่าล่าสุดทีมงานตรวจสอบไปก็ได้รับการซ่อมแซมแล้วเหมือนกับเขาขุดทำถนนนะฮะแล้วก็จะมาทำตอนกลางคืนแต่ว่าพอทำเสร็จในช่วงเช้าเนี่ยถ้าทำเสร็จในตอนคืนเสร็จก็จะเอาแผ่นเหล็กมาปิดเอาไว้ครับแต่พอเอาแผ่นเหล็กมาปิดเอาไว้เนี่ยน้ำหนักมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็รถขับผ่านไปผ่านมาทับไปทับมาเหล็กมันก็ขยับขยื่นแบบขยี้ไปเรื่อยเนี่ยแล้วพอมันอยู่ในลักษณะนี้มันหนาด้วยนะฮะใช่มันหนาด้วยแล้วถ้ามอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงมากฮะโดนตรงมุมของมันนะเออโดนตรงมุมของแผ่นเหล็ก
อย่างนี้ก็เขาถึงเรียกว่าทุยได้ไหมฮะเนี่ยคือมันก็ต้องทำให้มันแน่นหนากว่านี้คือจะทำต่อก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่วางเอาไว้แล้วก็จบผมว่าเดิมทีเนี่ยเขาก็วางไว้แบบนี้นะแต่ถ้าเป็นแผ่นเหล็กใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมันจะไม่เคลื่อนแต่แผ่นนี้มันไม่ค่อยใหญ่มากนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ซ่อมแซมแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นอุบัติเหตุใหญ่กันได้นะฮะต้องระมัดระวังคุณผู้ชมฮะให้ดูเป็นอุทาหรณ์อีกสักหนึ่งเรื่องนะครับกล้องวงจรปิดจับภาพนาทีที่รถพ่วง18ล้อนะฮะขับย้อนสอนแล้วก็เลี้ยวตัดหน้าบิ๊กไบค์นะฮะคนขับเนี่ยซึ่งเป็นหนุ่มโรงงานนะครับร่างกลิ้งเข้าไปใต้ท้องรถแล้วก็ถูกล้อเนี่ยเหยียบศีรษะขออภัยนะฮะสมองเนี่ยกระจายเต็มถนนเสียชีวิตคาที่นะฮะดูคลิปนี้ฮะอันนี้คือชนแล้วนะฮะคันไหนครับข้างหน้านะที่จะรอกันอันนี้นี่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 โอ้โหโอ้โหตอนที่เขากลับรถใช่ไหมเต็มเต็มใช่ฮะคือพ่วง18ล้อกำลังกลับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขับมาคงจะเบรกไม่ทันแล้วเมื่อกี้มีเสียงเบรกนะใช่ไหมน่าได้ยินอิดๆอยู่มีกล้องบันทึกได้ภาพทั้งภาพแล้วก็เสียงนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ตำบลที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับบันทึกเหตุการณ์เมื่อเวลา 17:20 นของวันที่28สิงหาคมครับขณะที่รถพ่วง18ล้อคันหนึ่งกำลังจะขับออกมาจากข้างทางแล้วก็จะเลี้ยวข้ามฝั่งถนนจนตัวรถเนี่ยมันออกไปกลางถนนแล้วนะครับเป็นจังหวะที่มีจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เนี่ยขับขี่มาในทางตรงด้วยความเร็วพุ่งเข้าชนบริเวณด้านข้างของพ่วง18ล้ออย่างที่เราเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้อย่างจังส่งผลให้ชายที่ขับขี่บิ๊กไบค์ร่างกระเด็นเข้าไปใต้รถพ่วงนะครับก่อนที่จะถูกรถพ่วงเนี่ยทับที่บริเวณศีรษะอย่างจังจนกระโหลกแตกนะฮะเดี๋ยวให้ดูวงจรปิดอีกสักครั้งมันจะมีจังหวะนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะที่หลังจากที่ชนแล้วเนี่ยแล้ว18ล้อยังมาต่ออีกหน่อยนึงเนี่ยเนี่ยฮะจังหวะเนี่ยถูกทับศีรษะหลังจากเกิดเหตุนะครับตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าเรือนะฮะก็ลงพื้นที่ไปก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตคือเป็นชายสัญชาติเมียนมาอายุ25ปีนะครับเป็นพนักงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในตำบลอุโลก 40,000 อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีผู้เห็นเหตุการณ์ก็ยืนยันตรงกันนะฮะว่าพ่วง18ล้อขับย้อนสอนออกมาจากข้างทางแล้วพยายามเลี้ยวข้ามฝั่งไปยังถนนตรงข้ามทำให้ไปตัดหน้าบิ๊กไบค์ของผู้เสียชีวิตในทางตรงด้วยความเร็วสูงนะครับก็เลยเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวคนขับรถพ่วง18ล้อไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ต้องดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตตามกฎหมายต่อไปนะฮะต้องล้างเลยฮะเราต้องไปเคลียร์เลยเพราะว่ามันจะมีโอสยองฮะเลือดสมองที่กระเด็นบริเวณนั้นนะฮะแสดงความเสียใจด้วยนะครับเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับพื้นที่ของสน.โคครามนะครับมีอุบัติเหตุรถเก๋งคันหนึ่งขับมาแล้วก็ไปชนกับท้ายรถจักรยานยนต์มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหลักตอม่อ70ถนนเกษตรนวมินทร์นะครับนี่นะฮะผู้เสียชีวิตเนี่ยนะเป็นผู้หญิงปีอยู่ชั้นปีที่3คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมนะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็ชื่อคุณธนพลเนียขุนทศอายุ21บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไทยคนที่ขับชนเนี่ยนะฮะคือนายอนันต์จันอิ่มขับชนแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับนี่นะฮะมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับโรงพิมพ์หลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วปรากฏว่าไม่พบนะครับสอบถามจากพยานแวดล้อมคนที่ขับขี่พยานแวดล้อมแถวนั้นนะครับเบื้องต้นทราบว่ารถเก๋งขับมาเลนขวาสุดวิ่งมาตามวิ่งมาตามถนนเนี่ยนะฮะพอมาถึงช่วงกลับรถจะมีเลนสำหรับกลับรถนะฮะก็เลยเบี่ยงขวาเพื่อที่จะแซงแต่เมื่อเบี่ยงได้แล้วก็ไปเจอกับมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงกำลังชะลอเพื่อที่จะกลับรถก็เลยไปชนท้ายนะฮะจนทำให้
คนขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นผู้หญิงนั้นเสียชีวิตนะครับไปชนท้ายนะฮะก็เข็มไมค์ของรถคันนี้อยู่ที่รถเก๋งนะครับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันคาอยู่ใช่ไหมครับใช่อุบัติเหตุเยอะนะฮะอุบัติเหตุเยอะครับเมื่อคืนนี้นะฮะมันมีอีกที่หนึ่งที่นนทบุรีนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนว่าเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นความตั้งใจมีชายคนหนึ่งนะฮะคือขับรถเก๋งเนี่ยนะครับมาคือเขาจอดอยู่ในห้างแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ลงมาจากชั้นบนมาที่ชั้น C1แล้วมีวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้นะฮะในขณะที่เขาเนี่ยขับพุ่งชนมันจะเป็นแผงกั้นลานจอดนะคุณผู้ชมฮะรอบแรกชนไปจนเกิดการร้าวของปูนแล้วนะฮะแล้วรอบที่สองเนี่ยอันนี้รอบแรกรอบสองเดี๋ยวเขาถอยหลังกลับไปฮะถอยหลังกลับไปทางเดิมเลยตรงนั้นมีตัวหนอนอยู่ด้วยนะมีตัวหนอนบล็อกไว้ด้วยนะใช่ฮะตรงนั้นตกลงไปที่ไปข้างล่างนะอ่ะถอยไปนะฮะอันนี้ไม่ได้กอภาพกลับนะฮะเขาถอยเองแล้วเดี๋ยวสักพักคุณผู้ชมดูให้ดีไวมากฮะไวมากก็พุ่งลงมาอีกทีหนึ่งนี่เดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะจะมีจังหวะที่พุ่งกลับลงมาอีกทีหนึ่งนี่ฮะดูทันไหมฮะไวมากครับโอ้แป๊บเดียวเองฮะนี่ฮะสโลว์ภาพปุ๊บจะเห็นว่านี่ตอนแรกเหมือนชนเปิดไปละมันร้าวคราวนี้กัดเต็มแรงเลยเต็มแรงรอบนี้คือพุ่งตกลงไปด้านล่างเลยนะฮะนี่ครับบาดเจ็บสาหัสนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทองนะครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบเป็นอาคารลานจอดรถของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองนนทบุรีนะฮะด้านล่างเนี่ยพบรถเก๋ง Vios สีบอลเงินครับสภาพพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้านะฮะแล้วก็เสียหายอย่างหนักใกล้กันก็พบกับเศษปูนของกำแพงอาคารจอดรถชั้น3เนี่ยฮะแบบนี้ครับหล่นลงมาเกลื่อนพื้นที่เลยนะครับกำแพงเนี่ยตรงส่วนที่มันพังลงมาเนี่ยเสียหายในความยาวประมาณ5เมตรนะครับรปภ.ของห้างก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่กำลังเข้าเวรอยู่ที่ป้อมยามข้างล่างนะครับของห้างสรรพสินค้าได้ยินเสียงรถขับชนกำแพงอาคารลานจอดรถก็รีบวิ่งขึ้นไปตรวจสอบแต่ไม่พบรถคันดังกล่าวละพบร่องรอยกำแพงที่ถูกชนหมายความว่าตอนรปภ.ขึ้นไปไอ้รอบ2ที่เขาพุ่งลงมาเนี่ยเขาลงไปแล้วฮะรปภ.ก็เลยไม่เห็นพอลงมาดูข้างล่างเนี่ยนะครับก็พบผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือนายปิติผลนะฮะอายุ25ปีเป็นคนขับรถได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นคอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็นำตัวกับกู้ภัยนะส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าผู้บาดเจ็บสามารถที่จะเดินได้อยู่แล้วก็พอคุยรู้เรื่องนะฮะมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณคอตำรวจเนี่ยนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวเข้าหายบาดเจ็บแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสืบสวนสอบถามอีกทีนึงถึงสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแต่ทีนี้จากรายงานข่าวนะฮะพอแม่ของผู้บาดเจ็บเนี่ยทราบนะฮะก็เดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องเดินทางไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายที่ห้างด้วยคือทางแม่ก็บอกว่าในส่วนของค่าเสียหายเนี่ยเดี๋ยวแม่ยินดีที่จะดูแลรับผิดชอบให้แต่ทีนี้แม่ทิ้งปมไว้สองอย่างคือหนึ่งแม่สันนิษฐานเองก่อนนะฮะว่าลูกเนี่ยเพิ่งขับรถเป็นได้ไม่นานขับรถยังไม่ค่อยเก่งอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าสองแม่ก็บอกแม่ก็ยอมรับเองว่าลูกเนี่ยมีอาการเครียดเพราะว่าเพิ่งตกงานแล้วก็ยังหางานทำไม่ได้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจก่อเหตุหรือเปล่าแต่จริงๆพอฟังในมุมตำรวจที่ตำรวจให้ข้อคิดเห็นในที่เกิดเหตุนะฮะแล้วก็ไปดูวงจรปิดเนี่ยตำรวจก็บอกว่าโอ้โหมองจากวงจรปิดเหมือนลักษณะคือตั้งใจเพราะว่ามันมีการถอยกลับขึ้นไปอีกทีนึงใช่เราดูตามรูปการแล้วเนี่ยมันตั้งใจมากกว่าโอ้แต่แบบนี้ไม่ดีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าจังหวะนั้นเนี่ยมีคนเดินผ่านแถวนั้นมีรถกำลังเลี้ยวหรือกำลังจะออกจากอาคารครับแล้วล่วงลงมาไปโดนเขาเนี่ยโอ้คนกำลังแบบเดินหยุดพอดีอะไรอย่างนี้นะคนเดินเขาซวยไปด้วยนะคนเดินอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนี่นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ปกครองฮะตอนนี้เราจะได้ยินไข้หวัดชนิดหนึ่งที่คุณหมอออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับไข้หวัดตัวใหม่นี้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเชื้อตัวใหม่นะเขาเรียกว่าไข้หวัดมะเขือเทศชื่อมันอาจจะดูน่ารักนะฮะแต่ว่ามันไม่น่ารักสมกับชื่อมันไข้หวัดมะเขือเทศ
คำว่าที่เป็นไข้หวัดมะเขือเทศเพราะว่าอาการเหมือนกับหวัดส่วนที่มันคล้ายมะเขือเทศก็คือตุ่มแดงๆที่ขึ้นตามผิวหนังแล้วก็ส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นในเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีเพราะว่าเชื้อนี้เนี่ยมาจากการสัมผัสสิ่งที่ไม่สะอาดสัมผัสตามพื้นหรือว่าเด็กมือไม่สะอาดแล้วก็เอาเข้าปากนี่นะฮะไข้หวัดมะเขือเทศดีอย่างเดียวของเรื่องนี้ก็คือว่ายังไม่ได้มีการระบาดในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียนะครับนี่นะฮะมีผู้พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดมะเขือเทศคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์ก็เลยบอกนะครับว่าอาจจะเป็นโรคติดเชื้อชนิดใหม่ที่หลายคนตระหนกกันนะครับคุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเชื้อตัวนี้เนี่ยแพร่กระจายอยู่ในประเทศอินเดียพบในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีผู้ติดเชื้อเกือบ100คนแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตเชื้อตัวนี้แพร่กระจายได้ง่ายนะครับจากการสัมผัสที่พื้นผิวไม่สะอาดหรือว่านำสิ่งของเข้าปากทำให้กลุ่มที่จะเป็นโรคนี้ก็คือกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ง่ายนะครับอาการเริ่มต้นก็คือคล้ายๆกับไข้หวัดมีไข้นะฮะมีไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวหลังจากนั้นจะมีผื่นแดงขึ้นลักษณะเป็นตุ่มน้ำคล้ายกับมะเขือเทศนี่ฮะเขาก็เลยเรียกว่าไข้หวัดมะเขือเทศและสันนิษฐานดูแล้วเนี่ยนะครับอาการของเด็กที่ป่วยเนี่ยจะคล้ายๆกับเป็นโรคมือเท้าปากมือเท้าปากในไทยเนี่ยมีนะครับแล้วก็เจอได้บ่อยครั้งนะครับแต่ว่าไม่ใช่โรคติดเชื้อชนิดใหม่สถานการณ์ของโรคยังไม่น่ากังวลเพราะว่ายังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยในประเทศไทยและโรคนี้แพร่กระจายอยู่ในวงจำกัดนะครับกระบวนการคัดกรองและการรักษาในประเทศสามารถทำได้เช่นเดียวกับการรักษาโรคมือเท้าเปล่าในเด็กนะฮะทุกวันนี้ก็มีชุดตรวจคัดกรองยารักษาในสถานพยาบาลในประเทศทุกระดับอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะฉะนั้นเนี่ย อย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกเราบอกเอาไว้เป็นความรู้ว่าตอนนี้มันมีแล้วนะไข้หวัดมะเขือเทศครับท่านก็เฝ้าระวังดูนะครับกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบยังไม่พบการติดเชื้อในไทยนะครับพบที่อยู่ที่อินเดียนี่นะฮะอยู่ที่อินเดียส่วนฝีดาดลิงท่านผู้ชมครับฝีดาดลิงเราพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกรายเป็นรายที่7นะครับครับคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์เมื่อวานนี้ออกมาบอกนะครับว่าได้รับรายงานจากสถาบันบำราศนราดูรพบผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาดลิงรายที่7รายที่7เป็นผู้หญิงอายุ37นะครับอยู่ในกรุงเทพก็ให้ทีมปฏิบัติสอบสวนโรคลงพื้นที่ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนโรคมานะครับค้นหาประวัติเพิ่มเติมแล้วก็มีการฉีดยาฆ่าเชื้อให้นะครับจากการสอบถามประวัติของผู้หญิงคนนี้นะครับมีโรคประจำตัวอาศัยอยู่บ้านคนเดียวไม่มีประวัติสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะไม่ได้ประเทศไม่ได้ไปประเทศที่มีการระบาดนี่ฮะพบประวัติมีเพศสัมพันธ์กับชายชาวต่างชาติผิวสีก่อนที่จะมีอาการป่วยจากการสอบสวนนะฮะของสถาบันบำราศนราดูรพบว่าในระยะ3สัปดาห์ก่อนป่วยคุณผู้หญิงท่านนี้นะฮะไปเที่ยวย่านสถานบันเทิงที่เป็นนิยมของชาวต่างชาติต่อมา20สิงหาคมเริ่มมีไข้ต่ำๆ21สิงหาคมมีตุ่มเหมือนหนองขนาดเล็กบริเวณทวารหนักจากนั้น22สิงหาคมเริ่มมีตุ่มหนองลักษณะเดียวกันผุดขึ้นตามร่างกายเริ่มจากนิ้วมือแขนหลังลามไปจนถึงใบหน้าและอวัยวะเพศอาการเป็นมากขึ้นจึงไปรักษาในสถาบันบำราศนราดูร26สิงหาคมหมอเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการตรวจเลือดตุ่มหนองและลำคอด้วยวิธีreal time PCR นะครับก็ผลออกมาปรากฏว่าพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสฝีดาดลิงในทุกสิ่งที่มีการส่งตรวจนี่นะครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้พอจะทราบแล้วว่าไปสัมผัสใกล้ชิดกับใครครับเพราะว่าท่านนี้ก็มีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายชาวต่างชาติที่เป็นผิวสีนะครับแล้วหลังจากนั้นมีผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับมีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง3คนเพราะว่ามีประวัติเดินทางไปเยี่ยมญาติสูงอายุนะครับ
ก็เลยมีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดไปติดตามเฝ้าระวังอาการของผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงทั้ง3คนอย่างใกล้ชิดนะครับนี่นะฮะซึ่งวันที่สัมผัสผู้ป่วยวันสุดท้ายก็คือ21สิงหาคมก็จะครบกำหนดระยะเฝ้าระวังในวันที่11กันยายนนี้นะครับนี่นะฮะก็ที่สุดแล้วเนี่ยข้อมูลจนถึงวันที่27สิงหาคมนะครับมีผู้ป่วยฝีดาษลิงทั่วโลกเนี่ย 48,331 คนใน83ประเทศประเทศที่มีผู้ป่วย5อันดับแรกสูงสุดนะฮะได้แก่สหรัฐสเปนบราซิลฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันเสียชีวิตตอนนี้15คนนะฮะหมายถึงทั่วโลกนะฮะครับของไทยเนี่ยพบผู้ติดเชื้อท่านนี้เป็นรายที่7แต่ที่ผ่านมายังไม่พบผู้เสียชีวิตครับคุณหมอก็ย้ำว่ามันไม่ได้ติดง่ายหรือว่ามีความรุนแรงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทางที่ดีก็คือต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็ใช้มาตรการที่เราใช้กับโควิดนี่แหละใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าไม่ไปใกล้หรือว่าสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เขาอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงและที่สำคัญคือไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จักอันนี้สำคัญเลยเพราะว่าแต่ละรายนะฮะนี่ด้วยความเคารพเพราะว่าข้อมูลมันออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ไปในแนวนี้ไปในแนวนี้คือไปมีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยครับนี่นะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องอื่นๆต่อนะครับ